รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันกับผมอันโพนาคุณพลินนะครับทางช่องจิม M25 กับ Club Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเจอกับพี่อ้อยพี่ช็อตครับ Club Friday ต้องมีพี่อ้อยพี่ช็อตแน่นอนและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นซุปตาร์อีก1คนของประเทศไทยเลยต้องพูดแบบนี้นะฮะมีแฟนคลับอยู่ทั่วประเทศโด่งดังมากเปิดทีวีมาขับรถออกจากบ้านต้องเห็นหน้าเขาแน่นอนนะฮะตามสื่อต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโอ้เยอะแยะมากมายครับแต่หลายคนยังคงเรียกเขาอยู่ว่าเป็นดีเจพุทธถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายไปเป็นทั้งพิธีกรทั้งพระเอกทั้งพรีเซนเตอร์หลากหลายบทบาทเขาทำได้และทำได้ดีทั้งหมดเลยแต่วันนี้ครับเรื่องงานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันคือเรื่องของหัวใจของผู้ชายคนนี้ว่าแล้วต้อนรับดีเจพุทธครับสวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับพี่อันไปเร็วพี่อ้อยพี่ช็อตรออยู่แหมรีบเลยพร้อมไหมเจ้าวันนี้จะต้องตอบทุกคำถามโอ้ได้มาขนาดนี้แล้วไม่พร้อมก็ไม่ได้แล้วล่ะครับนะมายืนตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจับไปขึงพืชโอ้ตอบทุกคำถามผ่าตัดหัวใจดีเจพุทธทุกคำถามอยากให้ถามอะไรเดี๋ยวถามให้หมดเลยหัวใจไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะแม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปถามครับไป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 หาพี่อ้อยพี่ช็อตมาแล้วครับพี่อ้อยพี่ช็อตสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ sit down sit down จะได้ไม่ต้องย่อสบายดีครับพี่โอ้พี่ช็อตลุกตั้งแล้วขนาดนี้น้องไม่ได้ไม่ต้องไปยืน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 นางครับผมแม่ใช้ข้างห้องพอเข้ามาตรงนี้รู้สึกกดดันอุ้ยทำไมแกรับเชิญชอบพูดแบบนี้ไม่กดดันทำอะไรเลยนั่งเฉยเฉยสบายไม่มีสบายสบายเลือดเย็นเฉยเฉยครับก่อนอื่นเรามาสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่แขกรับเชิญของเราครับหนุ่มหล่อที่มีแฟนคลับทั่วประเทศในตอนนี้ดูใกล้ตัวใกล้ตัวเนอะเพราะว่าก็จะเห็นอยู่ในเอทามมาหลายปีกี่ปีแล้วน้องจัดรายการวิทยุประมาณ7ปีแล้วครับเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหมคะวันนี้โอ้ดูดิเป็นหนุ่มๆที่มีข่าวเยอะมากจริงๆช่วงก่อนหน้านี้ครับมีทั้งข่าวเวียงแฟนคลับมีข่าวว่าทิ้งสาวนอกวงการทิ้งสาวนอกวงการมีข่าวเรื่องสัญญากรรมมีข่าวเรื่องมือที่3มีข่าวโอ้ยเยอะมากลาแล้วครับผมข่าวลืออ่ะมันลือก็เพราะว่าไม่ตอบชัดๆเพราะฉะนั้นตอบชัดๆมันก็จะได้ไม่ลือครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันไปทีละเรื่องค่ะแต่เราจะถามคำถามแบบเบเลยเบเข้าวงการมาเป็นดีเจได้ยังไงนี่ฮะพี่ช็อตรับมาได้ยังไงตอนนั้นฮะตอนนั้นเริ่มต้นยังไงตอนนั้นคือเข้ามาเป็นพิธีกรรายการ OIC ก่อนแล้วก็รายการ OIC เนี่ยก็จะมีเป็นแบบเป็นสกู๊ปที่ไปเก็บตามคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปเก็บสกู๊ปคอนเสิร์ตคลื่นชิล Music on the Beach อะไรเงี้ยครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตเราก็กำลังจะกลับกรุงเทพฯแหละแต่ว่าขากลับเนี่ยแวะขับโกคาร์ทแล้วก็ไปเจอกับพี่ช็อตพอดีโอ้โหเหรอมาดูไปพรมลิขิตเบาๆครับผมก็เลยพี่ช็อตขับโกคาร์ทเหรอคะไม่ใช่ขับครับไม่ใช่พาหลานไปพาหลานไปแล้วก็คือวันนั้นน่ะไม่มีใครขับเลยคือเราก็คนเดียวแล้วขับโกคาร์ทคนเดียวคงไม่สนุกแล้วก็หลานก็อยากขับโกคาร์ทก็เลยขับกันอยู่2คนค่ะแซงกันไปแซงกันมาสนุกสนานครับก็เลยเหมือนเป็นก็เลยรู้เลยว่าจัดรายการได้โอ้ยครับผมจากการขับโกคาร์ทจากการขับโกคาร์ทไม่แต่ว่าก่อนนั้นเราก็เข้าไปทำเดโมที่เอทามาก่อนแล้วครับแสดงว่าการเป็นดีเจเป็นความฝันของเราเป็นความฝันอันดับแรกเลยครับที่เราอยากทำในวงการบันเทิงต้องเอาเดโมแรกของพุทธมาเปิดเนาะยังมีทุกคนจะกลัวมากกับเดโมมวนแรกในชีวิตครับผมเป็นไงบ้างฮะเพราะปกติแล้วเดโมยังไงก็ต้องผ่านมือพี่อ้อยกับพี่ช็อตพี่อ้อยได้ฟังคือจริงๆก็ทุกคนก็คงจะมีวันแรกเหมือนกันหมดทุกคนนะคะเช่นก็ยังพูดจายังไม่ค่อยยังงงๆหรือใช้มุกผู้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบเปิดเพลงไพเราะ
ใครอยากขอภาษาจะเป็นภาษาที่ทางการหน่อยแต่เขาเป็นคนที่เนื้อเสียงดีคือคำว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันก็สำคัญต่อการจัดรายการอยู่แล้วนะคะชิปแรกได้จัดตอนประมาณกี่โมงคะตีสองครับดีใจยามทามดีใจมากคือเป็นตีสองตีห้าคือจำได้เลยว่ารับโทรศัพท์จากโปรดิวเซอร์ว่าปีหน้าจัดตีสองตีห้าโอเคไหมเราก็บอกว่าโอเคมากคือขอแค่เราได้เข้ามาจัดรายการในคลื่นวิทยุที่เราใฝ่ฝันอะไรเงี้ยครับมันก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งตอนเริ่มต้นก็จะอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็เคยผ่านตีสามตีห้ากันมาหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็งานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆพิธีกรต่างๆจนกลายเป็นทัพพุทธที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักนะครับเรื่องงานผมคิดว่าเราคงรู้กันคร่าวๆพอละเรามาคุยเรื่องแฟนดีกว่าโอ้เข้ากันทื่อๆอย่างนี้เลยครับพี่แอนพี่ขี้เกียจเข้ากันพี่ขี้เกียจวนแลนดิ้งงานไหนๆก็ไหนๆก็คนกันเองละเนาะยิงตกประเด็นเลยเราเริ่มจากแฟนคลับก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าหลังๆมีข่าวเยอะมากจริงๆซึ่งเวลาที่น้องพูดไปจัดรายการที่เอทามภาพที่เราชินตามากคือคนจะมารออยู่หน้าลิฟต์เต็มไปหมดเลยค่ะแต่มันก็มีข่าวในช่วงนึงที่บอกว่าเอ้ยทำไมแบบว่าพูดไม่ใส่ใจแฟนคลับเหมือนเดิมเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอดังแล้วแบบว่าเอ้ยเริ่มแบบว่าไม่สนใจแฟนคลับอะไรประมาณนี้ตรงนั้นมันคือยังไงบ้างคะตอนนั้นที่เป็นข่าวคือมันเป็นเรื่องที่เราเคยตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราอัดรายการตอนนั้นเป็นรายการสดแล้วมันเลิกดึก5ทุ่มแล้วเราก็บอกว่าถ้าเป็นรายการสดอย่ามันเลิกดึกไม่ต้องมารอเพราะว่ากลับบ้านดึกมันอันตรายอะไรเงี้ยครับซึ่งเราเคยบอกกันไปแล้วอะไรนะฮะซึ่งบอกกับกลุ่มแฟนใช่ซึ่งเราก็จะมีแฟนเพจเราก็จะโพสต์บอกเพราะว่าถ้าสะดวกมาเจอก็มาเจอกันตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าหลังจากจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจะเป็นรูทีนเลยทุกวันคือหลังจากเสร็จ10โมงปั๊บเราก็จะออกมาเทคแคร์แฟนคลับถ่ายรูปครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงนึงบ้างแต่พอเป็นพาร์ทดึกปั๊บเราก็ไม่อยากให้มาเพราะว่าเรากลัวว่าบางคนเนี่ยเป็นเด็กแล้วกลับบ้านแล้วอันตรายก็มาจากความหวังดีก็มาจากความหวังดีแล้วปรากฏว่าตอนดึกที่ทำรายการตอนนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับใหม่ที่เพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเราก็เลยคิดแค่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังเสร็จงานห้าทุ่มแล้วเรายังคงถ่ายรูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นเหมือนเดิมเขาก็จะมาเหมือนเดิมเราก็เลยตัดสินใจว่าออกไปแล้วก็ไม่ถ่ายรูปใครเลยแล้วก็บายบายขอตัวก่อนนะขอตัวก่อนแล้วก็กลับบ้านเลยอะไรครับค่ะแค่นั้นเองก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาเลยครับผมจากเหตุแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับครับครับผมก็แสดงว่ามีน้องๆในกลุ่มนั้นพูดจริงๆก็มีพูดครับมีก็คงจะมีความน้อยใจเกิดขึ้นแหละว่าทำไมพี่พูดถึงแบบอุตส่าห์มารอตั้งดึกดื่นทำไมพี่พูดไม่หยุดคุยด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วคนที่เขาเคารพในกฎที่เราตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้มารอหลังจากรายการเสร็จตอน5ทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีจุดเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นครับตอนนั้นเรากลัวไหมว่าแบบจะเสียแฟนคลับคือตอนนั้นไม่ได้กลัวแต่ว่าเสียใจมากกว่าที่สิ่งที่เราคิดมันกลับกลายเป็นประเด็นที่มันใหญ่มากอะไรเงี้ยครับจากความที่เราหวังดีหรือว่าเราอาจจะคิดน้อยไปหรืออะไรเงี้ยครับค่ะครับแล้วเอาจริงนะคือทุกครั้งที่พูดว่าจัดเนี่ยคนก็มาเยอะมากครับแล้วบางครั้งพี่ไปทำธุระปะปังสารพัดทำงานเสร็จกดลิฟต์ลงไปเดินไปข้างล่างพุทธยังถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่เลยบางทีผมก็เขินเหมือนกันนะบางทีแบบบางคนแบบออกไปทำธุระเสร็จแล้วอ่ะกลับมานานมากผมยังถ่ายรูปอยู่เลยเพราะว่าบางทีมันยังถ่ายไม่ครบทุกคนอะไรเงี้ยครับใช่เนี่ยจะถามว่าเหนื่อยไหมเอาจริงเอาแบบตอบแบบใจใจเอาไม่ได้ตอบว่าแฟนคลับแต่เราถามกันแบบโดยส่วนตัวเงี้ยมีช่วงนึงเคยคิดว่าเหนื่อยเพราะว่าเราแบบเราตื่นเช้าเราเลิกดึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาถ่ายรูปอีกอะไรเงี้ยนะทุกคนอะไรเงี้ยสมมติ40คนแล้วต้องถ่ายครบ40คนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เกิดความเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่พอลองถอยจากตรงนั้นออกมาว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนมารอตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเจอเราเพียงแค่ถ่ายรูปคนละ 3-4 วินาทีอะไรเงี้ยครับเขาก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยพอเราถอยออกมามองแบบนั้นปั๊บเราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลทุกคนที่มาในส่วนของเวลาที่เราสามารถดูแลเขาได้ในแต่ละวันซึ่งเราก็จะบอกว่าวันนี้เราสามารถอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงเราอยู่ได้ถึงชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็จะดูแลกันไปพุทธเคยรู้สึกว่าแบบงงไหมว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆจากวันนึงคือพวกเราเห็นพุทธตั้งแต่แบบพุทธยังไม่ได้เป็นพุทธของคนไทยที่มีแฟนคลับแบบนี้แล้วอยู่วันนึงเราแบบ
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราเรียกกันว่าพุธแบบพุธตึกแตกอะวันที่เป็นวันตึกแตกมันเป็นวันที่ก่อนมันเกิดเราประมาณ2วันแล้วเราก็จะลงคิวงานบอกว่าอาทิตย์นี้เข้ามาจัดวิทยุวันนี้มาสุดท้ายนะอะไรเงี้ยใครที่จะมาเบิร์ธเดย์วันเกิดอะไรเงี้ยก็มาวันนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาวันที่ตึกวันที่เราจัดรายการเพราะว่าไม่มีคิวแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรวมตัวกันมาในวันนั้นซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าอย่างปีที่แล้วก็จะมีประมาณ 40-50 คนอะไรเงี้ยครับที่มาแต่ปรากฏว่าปีนั้นคือลงมาแล้วแบบโหมันเยอะมากมันหลายร้อยมากแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตกใจแล้วก็ดีใจครับที่แบบมีคนมาให้กำลังใจมาร่วมเบิร์ธเดย์ในวันเกิดของเราค่ะนะคะแต่ละข่าวก็ค่อนข้างแรงต่อคนที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมความสนใจนะตอนนี้อีกอันนึงที่มีข่าวออกมาเยอะมากคือเรื่องสัญญกรรมครับผมทุกคนพยายามจะไปเอารูปตั้งแต่สมัยตอนนู้นแล้วเอามาให้พี่ดูคือเดี๋ยวค่ะน้องค่ะพี่เห็นพุทธมาตั้งแต่ตอนที่พุทธมาสมัครงานอยู่แล้วครับผมค่ะอ่ะให้วันนี้พุทธอธิบายอีกครั้งนึงเรื่องสัญญกรรมนี่คือยังไงสิ่งที่เราสัญญกรรมเราทำอยู่แค่อย่างเดียวซึ่งเราก็จะตอบมาตลอดถ้ามีคนถามก็คือเรื่องของการทำตาแต่ก่อนคือตาเราแบบตาเราสละอีและตาตกเป็นคนตาเศร้าน้องห่วยมากพี่ชอเคยเห็นพี่อย่างก็เคยเห็นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็อยากจะเสริมโง่เฮงตรงเนี้ยแค่นั้นเองครับครับผมซึ่งมันแปลกที่ทุกคนดันไปซีเรียสกับเรื่องนี้เนาะคือวันนี้ต้องถามว่ามีเยอะแยะมากมายที่ทำเพื่อการเสริมบุคลิกของตัวเองเสริมความมั่นใจในตัวเองนะคะซึ่งพุทธเนี่ยเคยพูดถึงขนาดว่าพี่ให้ผมเอา CT สแกนมาให้ดูไหมว่าผมมาทำหน้าตรงไหนบ้างไม่เป็นไรค่ะครับผมมันมาถึงจุดที่แบบมันก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาความจริงอะไรมาบอกกับทุกๆคนแล้วว่าเราทำแค่นี้จริงๆเราจะให้ CT สแกนไหมว่าทั้งตัวเรามีพลาสติกตรงไหนไหม มันถึงขั้นนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับแต่คือพุทธเป็นคนหนึ่งซึ่งทำแล้วเปลี่ยนและไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าแต่ชีวิตเปลี่ยนคือมันแบบหน้าเปลี่ยนและชีวิตเปลี่ยนมันมีบางคนทำหลายจุดกว่านี้อีกนะครับผมแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนครับเราไม่ต้องแบบหน้าเปลี่ยนอย่างเดียวชีวิตไม่เปลี่ยนใช่แต่ของพุทธทำปุ๊บแบบโอ้โหแล้วเราขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาราชายที่ดังที่สุดของยุคในตอนนี้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่จับตามองขึ้นมาครับแต่คิดไหมว่าทำแล้วมันจะเปิดโอกาสให้เราหรือว่าฉันจะเป็นพระเอกฉันจะมีปักธงอะไรไว้บ้างไม่กล้าคิดเรากลัวทำมาแล้วเราคงแบบคงถ้ามันไม่เหมือนเดิมหรือว่าถ้ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงแบบคงพลาดอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคือก็ลองทำดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยฮะในบรรดาข่าวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากปากของแฟนคลับจากคนรอบข้างที่มองเข้ามาข่าวไหนที่พูดซีเรียสที่สุดที่รู้สึกว่ามันทำร้ายกำลังใจของเรามากที่สุดเป็นข่าวเรื่องแฟนคลับครับเพราะว่าคือเราเป็นคนที่ถ้าเราให้ใจเราก็ให้ใจเต็มที่เราดูแลเราก็ดูแลเต็มที่คือเราเสียเวลากับการที่เราถ่ายรูปเป็นชั่วโมงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่อ่านบอกว่าบางทีแบบพี่ไปทำธุระเสร็จแล้วกลับเข้ามาพูดยังถ่ายรูปอยู่เลยจริงๆอันนี้ชื่นชมมากเลยเราให้ใจเขามากๆให้เวลาเขามากๆแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราผิดพลาดนิดเดียวหรือว่าเข้าใจผิดกันนิดเดียวมันกลับกลายเป็นเหมือนแบบโดนทิ่มแทงอะไรเงี้ยมันก็แบบเสียใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วเวลาที่เสียกำลังใจแบบนี้เราจะมีวิธีในการดูแลหรือฟื้นฟูจิตใจของเรายังไงคะบางทีโทรกลับบ้านหาพ่อแม่อะไรเงี้ยฮะแค่คุยกับเขาไม่ได้เล่าเรื่องว่าเราเจอปัญหาอะไรหรือว่าเรามีปัญหาอะไรแค่โทรไปคุยอะไรเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกว่าเราก็จะมีพลังเราก็จะสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งครับครับอ่ะจบเรื่องนี้ฮะค่ะเจ้าชู้ไหมโอ้โหปักก็สื่อเรื่องง่ายๆเลยค่ะแต่เขาเลยถูกกับเจ้าชู้วันนี้ยิงตรงอย่างเดียวเลยผมเหมือนโดนขวานผ่าเขาตรงเนี้ยฮะแล้วไม่ให้ตั้งตัวด้วยนะปรับอารมณ์ไม่ทันเลยนะเนี่ยเอาจบแค่นี้เจ้าชู้ไหมก็แต่ก่อนเจ้าชู้ครับครับผมก่อนนี่คือขนาดไหนคะตอนแม้ตอบกลัวเจ็บตัวแล้วใช่ไหมแต่ก่อนนี่คือก่อนขนาดไหนคะเด็กๆสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นครับค่ะครับผมวัยรุ่นก็เป็นเหมือนผู้ชายหลายคนที่เรารู้จักกันมาอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีช่วงที่คึกขนองมีช่วงที่อยากรู้ช่วงที่อยากลองมีทั้งลองผิดลองถูกอะไรนะครับก่อนจะมาเป็นพุทธนะคะหมายถึงว่าตอนที่ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาอย่างไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงไงตอนนั้นแบบฮอตนะฮอตเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือฮอตเพราะรูปหลักหน้าตาหรือด้วยอะไรก็ตามแต่หรือว่ามีชื่อเสียงเราถึงได้จะมาฮอตเพราะมีชื่อเสียงมันตอนที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงก็ใช้ชีวิตปกติเลยครับพี่ชอดไ
ไม่ได้มีใครมากรีดไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นแบบผู้ชายตี๋ๆตาตกๆคนนึงอะไรเงี้ยมีผู้หญิงเข้ามาแบบในชีวิตอะไรเยอะมั้ยคะมีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราที่เป็นคนไปจีบเขาเดินเข้าไปหาหรืออยู่กับเพื่อนผู้ชายก็จะมีความแบบคึกขนองมีความแรดอะไรว่ากันไปอะไรเงี้ยครับผมครับรักครั้งแรกเรามีแฟนอยู่คนนึงนะเป็นคนนอกวงการนะไอ้ความไกลจังเลยเนี่ยมันทำให้เราแอบหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างหรือหวั่นไหวกับคนที่ใกล้กว่าหรือเปล่ายอมรับว่าไอ้ช่วงที่ห่างไกลเลยครับเราก็จะมีช่วงที่เรานอกลู่นอกทางคุณจุ๋ยรัตยาเป็นมือที่3ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรองเท้า Hello Heel Smile with your shoes รักครั้งแรกทำไมหน้าตาดูหวั่นๆเริ่มกลัวพี่อ่านขึ้นเรื่อยๆหน้าตามีอาการแบบน่ากลัวเงี้ยกับพี่อ่ะรักครั้งแรกของเราที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นรักที่เรานับอ่ะอันเนี้ยเป็นแฟนแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นจังครับผมจะนับว่าเป็นจริงเป็นจังไหมคงแบบไม่ได้แบบคือมันเป็นรักครั้งแรกที่สั้นมากครับแต่ว่าเรารักผู้หญิงคนนี้มากคือตอนนั้นผมอยู่ม.4แล้วก็ชอบรุ่นน้องม.3อะไรเงี้ยครับเขาเป็นรุ่นน้องที่หน้าตาน่ารักมากๆแล้วคนชอบเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่ไปจีบน้องเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าน้องเขาเนี่ยจะสนใจเราใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าจีบติดจีบติดแล้วก็คบกันเป็นแฟนอยู่ได้ไม่นานครับไม่น่าจะถึงเดือนด้วยมั้งอะไรเงี้ยครับผมสั้นไปเปล่าสั้นไปเปล่าคือจีบตัวท็อปเลยนะใช่ป่ะเพราะว่าคือเขามีคนมาแบบมาจีบเยอะมากอะไรเงี้ยฮะเราเป็นแบบเหมือนโรคจิตนะฮะคือมีคนมาจีบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็บอกมาชอบมาแซวว่าแบบเฮ้ยเขาเห็นเขามีผู้ชายคนนู้นมาจีบมีคนนี้มาจีบอะไรเงี้ยเราตอนนั้นเหมือนคนบ้าครับว่าเดี๋ยวเขาต้องไม่รักเราแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยตัดสินใจเลิกกับเขาครับอ้าวตกลงเขาไม่ได้ทิ้งเราด้วยครับแล้วเราก็ไม่กลับไปงอด้วยไม่มีได้สติทำอะไรไม่เป็นครับตอนนั้นอ่ะครับผมใช่พอเลิกแล้วก็ไม่รู้ยังไงแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะว่าวันนั้นซื้อแต่วันนี้ร้ายตอนสมัยนั้นผู้หญิงแบบไหนอะที่พุทธชอบเป็นหมวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับยังแบบเอารูปร่างหน้าตาเป็นหลักที่ตั้งเป็นที่ตั้งอยู่ใช่จริงๆชอบหมวยๆแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ชอบไทยๆแล้วเหรอครับผมอุ้ยข้ามมาหลายปีมากเลยนะหมายถึงตอนนั้นสมัยเรียนเลยครับที่เป็นแบบว่าเอาหน้าตาเป็นที่ตั้งก่อนค่ะแล้วแฟนจริงจังในชีวิตล่ะคะแฟนจริงจังในชีวิตมาที่เริ่มโตขึ้นเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วตอนมหาลัยครับค่ะครับผมปีหนึ่งครับก็เป็นเพื่อนในห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คบกันมา4ปีครับค่ะโอ้ยาวนานนะยาวนานครับผมครับจนกระทั่งมาเริ่มต้นทำงานละเริ่มต้นทำงานครับแล้วก็เริ่มเข้าวงการทยอยกันมาสลับสับเปลี่ยนช่วงนี้ก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับผมนี่น้องเองพุทไงอ๋อโอเคพุทเหรอพุทไงครับผมอ่ะเริ่มต้นจากคนไหนก่อนดีนั่นสิจากคนไหนก่อนดีจะเรียงคนไหนเอาแบบในวงการหรือนอกวงการเราเป็นจับฉลากไหมฮะมันเยอะถึงขนาดต้องขอโถเลยแม่เดี๋ยวพี่จะขอเวลาทำฉลากขนาดนั้นครับผมอันในวงการก่อนก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะพอรู้อยู่บ้างนะคะตอนนั้นเพิ่งเริ่มเล่นละครใหม่ๆใช่ค่ะมันก็มีข่าวออกมากับชื่อพี่พูดชื่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไปเซิร์ช Google ทันทีชื่อมันก็ต้องบอกว่าเคยมีข่าวกับคนที่เล่นละครด้วยกันมาอย่างน้องวิวครับก็เป็นละครเรื่องแรกที่เราลุยเต็มตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ละครเรื่องนึงถ่ายกัน 7-8 เดือนอะไรเงี้ยฮะกับวิวก็เป็นน้องที่สนิทที่เราทำงานด้วยแล้วเราก็เขาก็คอยช่วยเราเรื่องการแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วมีอะไรในกอไผ่ไหมคะอะไรนะฮะมีอะไรในกอไผ่ไหมคะเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่คอยช่วยเหลือกันในแง่มุมการทำงานครับผมคแค่นั้นครับผมทำตาโอ้โหแบบว่าเป็นคนที่แบบลวงลึก
ต้องพูดยากนี่ขนาดทำตาแล้วยังเป็นสระอียังเจอสระอีเลยนะคะอ่ะโอเคงั้นถ้าเป็นความรักอย่างเวลาที่ความรักของคนนอกวงการกับในวงการมีระยะเวลาในการคบแตกต่างกันไหมคะจริงๆคือจริงๆแล้วอ่ะคือตัวพุทธเองเนี่ยเป็นคนคบใครคนหนึ่งเราก็อยากคบนานๆอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีแบบคบกัน6เดือนแล้วเลิกอะไรเงี้ยก็ไม่ยังไม่มีนอกจากคนแรกคนเดียวที่ผมบ้าไปเองค่ะค่ะครับผมก็3ปี4ปีอะไรเงี้ยฮะ5ปีค่ะแล้วความรักจักกับคนในวงการทำไมตอนนั้นถึงต้องแยกย้ายกันครับผมค่ะทำไมถึงต้องเลิกรากันในวงการเหรอครับใช่ค่ะครับผมคนไหนครับพี่โอ้ยจะเยอะมากจริงๆจะมีเยอะจะมีเยอะจะมีเยอะไม่มีใช่ไหมใช่ถ้างั้นมาที่นอกวงการนะครับนอกวงการตรงนี้จริงๆหลายคน อาจจะเคยได้ยินชื่อเพราะว่าในบางช่วงพุทธก็มีการเอ่ยถึงเขาในสื่อพบกันอย่างเปิดเผยถึงจะไม่ได้บอกว่ามีหน้าออกมาให้เห็นกันเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักกันว่าเรามีแฟนอยู่คนนึงนะเป็นคนนอกวงการนะทำอาชีพนู้นนี้นั้นอะไรต่างๆกันไปซึ่งจริงๆจะว่าไปก็เป็นคนซึ่งทำงานอยู่ในเอทามในแกรมมี่ของเราด้วยเจอกันที่นี่ใช่ครับเจอกันที่นี่ครับครับผมก็แอน ทำงานตอนนั้นเป็น AE อยู่ที่ Hotwave แล้วเราก็เป็น DJ อยู่ที่ Hotwave ใช่ครับแต่ว่ารู้จักกันมาก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปเป็น DJ ก่อนแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มรู้จักกันก็เริ่มคุยกันอะไรเงี้ยครับผมทุกอย่างก็ดูเป็นไปด้วยดีครับอย่างโอเคดูแข็งแรงให้เกียรติกันมีการพูดถึงผ่านสื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่าคบกับคนนี้อยู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับแล้วมันไปสะดุดตรงไหนคือจริงๆเอาน้ำมาก็ดีครับผมเราเลยเดี๋ยวพอแห้งผ่ามีอาการตอบคือแบบคือผมว่าความรักมันเส้นทางมันมีหลากหลายรูปแบบซึ่งคนที่จะเข้าใจที่สุดก็คือตัวผมเองแล้วก็ตัวแอนเองนะครับที่สองคนที่เริ่มต้นกันมาคุยกันมาเราเจอปัญหาอะไรเรามีอุปสรรคอะไรแล้วพอสุดท้ายแล้วทำไมมันถึงมาสุดท้ายแล้วมันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเรามีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนิสัยอาจจะไม่ได้เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยนี่เหตุผลเดียวกับแบรดพิตต์กับแองเจลีน่าโจลี่เลยนะอันนั้นเขาเรื่องลูกไม่ใช่เหรอครับผมไม่เขาบอกว่าเหตุผลไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันคือจริงมันมีหลายอย่างครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่สามารถเอาออกมาเล่าให้ฟังได้จริงๆแล้วคือความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่เริ่มตั้งแต่ตอนที่พูดยังไม่ได้โด่งดังอย่างทุกวันนี้ใช่ครับมันเป็นช่วงที่คือเขาอยู่เคียงข้างตั้งแต่เราเป็นต้นนะคะเป็นพุทธธรรมดาครับผมจนเป็นดีเจพุทธจนเป็นพุทธที่เริ่มมีชื่อเสียงจนเป็นพุทธที่โด่งดังเขาอยู่ในช่วงข้ามเปลี่ยนนี้ทั้งหมดครับผมพูดว่ามันมีผลไหมฮะกับการที่เราเปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ทั้งประเทศรู้จักมีผลหมายว่ากับความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์มันจริงๆถามว่ามีผลทั้งหมดไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวคือว่าเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงปี2ปี3ปี4คือในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่รักกันมีความรู้สึกที่คลิกกันแต่มันก็จะมีความรู้สึกที่ว่ามันต้องปรับจูนกันเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าทุกคู่ก็คงจะต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซึ่งคู่ผมเองในตอนนั้นก็เจอเหมือนกันมันต้องมีหลายเรื่องที่ต้องปรับจูนกันไปอะไรเงี้ยครับครับผมนะคะมีปัญหาเรื่องของระยะห่างบ้างไหมคะหมายถึงทางไกลเพราะว่าได้ข่าวว่าน้องแอนเองตอนหลังๆก็ต้องบินคือทำงานเขาเปลี่ยนงานไปคือตอนนั้นเขามีความฝันที่ว่าเขาอยากเป็นแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปอยู่ที่กาตาร์แล้วการที่ไปเป็นแอร์ที่เนี่ยก็คือต้องอยู่ที่นู่นเลยอะประมาณ6เดือนถึงปีตะวันออกกลางตรงประเทศก็เลยที่มันเป็นกฎของเขาที่จะไม่ได้ให้กลับไทยเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเราห่างกันจังเลยอะไรเงี้ยครับเราไกลกันจังเลยอะไรเงี้ยครับผมใครหวั่นไหวคะคือคิดดีกันคิดดีกันใครตอบ
แป๊บนึงให้คิดแป๊บนึงครับผมตามกดดันจังเลยอ่ะไม่ไม่เอาสบายสบายเป็นความไกลอ่ะพี่เข้าใจได้แต่ว่ามันอย่างที่บอกค่ะพอเราบอกเฮ้ยอยู่พอพุทธจะพูดว่าเฮ้ยมันไกลจังเลยอ่ะมันไกลจังเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความไกลจังเลยเนี่ยมันทำให้เราแอบหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างหรือหวั่นไหวกับคนที่ใกล้กว่าหรือเปล่าจริงจริงก็ยอมรับว่าช่วงที่ห่างไกลเลยครับเราก็จะมีช่วงที่เรานอกลู่นอกทางอันนี้ก็ยอมรับกันตามตรงแล้วเราก็สารภาพกับเขาไปแล้วเราก็คุยกับเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับครับผมค่ะมันก็เป็นปัญหาอย่างแปลว่ามันมีผลเหมือนกันนะเรื่องของความไกลครับค่ะครับผมครับสุดท้ายมันก็เป็นรักที่ผ่านไปอีกหนึ่งครั้งของชีวิตมันเป็นความรักที่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจบกันไม่สวยมันไม่ใช่ว่าเราแยกกันไปเพราะว่าเราทะเลาะกันหรืออะไรมันจบด้วยความที่เรามานั่งคุยกันคือเรารู้ว่าตลอดระยะเวลามันมีทั้งช่วงที่เรารักกันมันมีทั้งช่วงที่เรามีปัญหากันมันมีทั้งช่วงที่เรารู้สึกว่าเรากำลังประคับประคองเราพยายามจะพาความรักครั้งนี้ให้มันไปตลอดรอดฝั่งอะไรเงี้ยครับแต่คือเราก็จะรู้กันอยู่ในใจทั้งผมเองทั้งเขาเองว่าความรักมันอาจจะไม่ได้ไปกันสุดทางอะไรเงี้ยครับพอสุดท้ายแล้วมันเหมือนต่างคนต่างยื้อมันก็ยิ่งแบบยิ่งทำลายความรู้สึกกันเข้าไปอีกหรือว่าแยกกันไปอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองครับผมจริงๆการพูดถึงความรักที่มันผ่านไปแล้วนะฮะโดยเฉพาะกับเขาไม่ได้อยู่ในวงการด้วยเขาไม่มีโอกาสได้มาพูดเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันจะมีอาการอย่างเงี้ยคือเราต้องระมัดระวังในการที่จะไปพาดพิงถึงเขาอยู่ซึ่งและโดยเฉพาะเป็นผู้ชายด้วยมันเป็นการให้เกียรติผู้หญิงเหมือนกันจากมุมหนึ่งจากจุดเริ่มต้นความรักตรงนั้นกว่าจะถึงวันที่ตัดสินใจแยกย้ายไประยะเวลานานกี่ปีนะคะที่คบกันมาใช่ค่ะห้าปีเกือบ5ปีครับก็ถือว่ายาวนานมากนะครับแต่มันมีข่าวขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะถามเราก็จะให้พูดตอบชัดๆเนื่องจากว่ามีคนพูดว่าปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะมีมือที่3ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้แล้วให้พูดตอบจากปากโถน้องกินน้ำเลยฮะช่วงหน้าสักครู่ครับแต่มันมีการเปิดเผยออกมามีคนรู้เยอะเนี่ยก็มีทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็มีทั้งเพจแอนตี้อะไรต่างๆนานาด้วยครับเราก็คุยกันเราบอกว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีอะไรนะครับเราก็เพียงแค่อยู่นิ่งๆแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดเลยครับแล้วไม่ต้องใส่เสื้อเหมือนกันนะ ไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจจริงๆน่ารักครับพี่ชอนพี่ชอนเป็นคนใจเย็นเหรอHello Hill ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรองเท้า Hello Hill Smile with your shoes Club Friday Club Friday วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนกลับมาคุยกันต่อนะครับกับ Club Friday Show ของเรากับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะอยู่กับพี่ว่าพี่ช็อตด้วยกับ DJ พุทธครับครับผมปิดเบรกกันไปครั้งที่แล้วใช่ค่ะด้วยคำถามที่น่าสะพรึงมากมันจบลงไปสำหรับความรักของสาวนอกวงการครับนั้นนะฮะเขาบอกว่าเพราะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพูดตรงๆเลยครับมันออกมาแรงถึงขนาดว่ามีเอ่ยชื่อมาเลยว่าคุณจุ๋ยรัตยาเป็นมือที่3ครับก็อันนี้ก็เคยเป็นข่าวไปแล้วแล้วก็เคยตอบกับพี่ๆนักข่าวกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เป็นมือที่3ผมก็ไม่ได้เป็นมือที่3ของเขาเขาก็ไม่ได้มาเป็นมือที่3ของเราความรักของเราพาร์ทของเราก็คือจบที่เราพาร์ทของเขาก็จบที่เขาอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ตอบให้ชัดๆอีกทีนึงว่าไม่ได้เป็นมือที่3ของกันและกันเพียงแต่ว่าในตอนนั้นที่มันมีข่าวที่ว่าเป็นมือที่3อาจจะเนื่องด้วยมาจากละครเพราะว่าละครตอนนั้นก็ที่ออนแอร์ไปฝันเฟื่องมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคู่จิ้นมาตลอดตั้งแต่ละครออนแอร์มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะตอบชัดๆตรงนี้แล้วว่าไม่ได้เป็นมือที่3ทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาใช่เพราะแม้แต่ทางฝั่งของคุณจุ๋ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคาบเกี่ยวกันนะฮะ
ก็คือทางฝั่งคุณจุ๋ยก็มีข่าวว่าที่เขาเลิกกับแฟนก็เพราะว่าพุทธก็เป็นมือที่3เหมือนกันแต่เมื่อสักครู่ก็ตอบไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือของคือมันไม่ได้คาบเกี่ยวกันแบบติดกันมากคือมันก็มีระยะห่างกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมความรักอย่างพุทธซึ่งวันที่มีชื่อเสียงแล้วมากๆแล้วเนี่ยครับค่อนข้างต้องลำบากมากขึ้นไหมคะในการที่จะเลือกคนที่เรารักอ่ะเพราะแน่นอนหลายๆคนที่เข้ามาอาจจะมาด้วยหลายอย่างมาด้วยความที่เฮ้ยชื่อเสียงของเราก็เยอะตอนนั้นนะคะหรือจะหูเป็นแฟนดีเจพุทธชนะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นหรือต้องระวังตัวมากขึ้นไหมในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเพราะเราก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วในตอนนั้นครับคือเราก็จะตัดเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยออกไปเลยครับเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาขีดเส้นใต้กับเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยครับคือบางทีเราถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเจอใครสักคนนึงที่เราถูกใจเราก็อยากเอาความรู้สึกที่เรารู้สึกกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปเป็นตัววัดว่าคนนี้เราชอบหรือว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้ที่เรากำลังตามหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเลือกจากสิ่งที่มันมาจากความรู้สึกของเราครับผมจากวันที่เมื่อก่อนนี้เลือกจากเป็นสาวหมวยครับครั้งนี้เลือกจากอะไรครั้งนี้เราเลือกจากนิสัยเราเลือกจากทัศนคติเราเลือกจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราเคยได้ยินว่าบางทีความรักถ้าเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คนนึงเป็นอีกแบบนึงคนนึงเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวรักกันมันก็จะมาผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกๆความรักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเคยลองมาแล้วเรารู้สึกว่าบางทีมันต่างกันเกินไปมันก็ยากที่จะมาเจอกันตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้มันมาอยู่ด้วยกันมันมาเจอกันแล้วมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันที่มันเหนียวแน่นเหมือนดินน้ำมันที่ไม่ใช่ดินร่วนที่ใส่น้ำแล้วก็มาปั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แตกได้อะไรอย่างเงี้ยครับความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นขึ้นจากการทำงานด้วยกันพูดแบบนี้ได้มั้ยมันคืออย่างของจุ๋ยเนี่ยคือมันเริ่มมายังไงเราไม่รู้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราทำงานด้วยกันกับเขามาอะไรเงี้ยครับเรื่องแรกเรื่องที่สองระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างเรื่องแรกกับเรื่องที่สองเราก็จะมีทำงานด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทำงานเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นเพื่อนกันมามันเริ่มจากการที่เป็นเพื่อนกันมาเขาก็แมนๆเราก็แมนๆสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างนี้ครับจนมาถึงวันหนึ่งเราก็มีคนถามว่าแล้วไปเริ่มจีบกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับเราก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะว่ามันไม่มีการจีบกันเกิดขึ้นมาก่อนมันไม่มีการหยอดกันไปก่อนหรอปะไม่มีการแบบดีนะคือไม่มีฮะคุณคิดถึงนะคืออย่างเรื่องฝันเฟื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่นักแสดงทุกคนจะสนิทกันมากเพราะว่าหนึ่งละครมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยแล้วก็เราก็จะมีการแบบเจอกันตลอดเวลาอยู่ในกองทุกคนก็จะเฮฮาสนุกสนานบางทีถ่ายละครเสร็จแล้วบางทีก็มีนัดกินข้าวกันบ้างแล้วก็พอละครจบไปแล้วมันก็ยังมีกรุ๊ปไลน์ของฝันเฟื่องที่เราก็นักแสดงก็ยังคุยกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบแต่ละคนก็จะไม่ได้หายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยคือจะต่างกับละครเรื่องอื่นๆที่เราเคยถ่ายมาที่บางทีมีกรุ๊ปไลน์ก็จริงพอละครจบปั๊บปึ้งทุกคนเหมือนแบบหายสาบสูญไม่ได้เลฟกรุ๊ปหรอกครับมันเหมือนแบบกลายเป็นกรุ๊ปเงียบไปกรุ๊ปล้างไปเลยอะไรเงี้ยฮะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เลยแบบได้คุยกันตลอดเวลาแต่อย่างคนเรามันสมมติเราทำงานด้วยกันอยู่เงี้ยในแต่ละวันตอนที่เราไม่คิดคือมันไม่คิดแต่จังหวะที่อยู่ดีๆมันหันมาแบบปุ๊บแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มจากสปาร์คที่เราหรือสปาร์คที่เขาก่อนผมว่ามันน่าจะสองคนมาเจอกันตรงกลางอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมใช่ค่ะมันมีช่วงเวลาของการที่แบบเราต้องแบบแอบคุยอะไรอย่างนี้ไหมคะเพื่อไปไม่อยากให้ใครรับรู้อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นการคุยเนี่ยคือเราก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องที่จะแอบไม่อยากให้ใครรับรู้คือเรามองว่ามันไม่มีความลับไม่มีในโลกเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องรู้กันอยู่ดีอะไรเงี้ยครับคือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในทุกๆวันนี้เราก็พยายามนำเสนอหรือว่าพยายามทำให้มันเป็นเหมือนเป็นคนธรรมดา
ทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตกันปกติเรากินข้าวข้างทางได้เรากินส้มตำนั่งจกส้มตำกันริมถนนได้เราไปเดินห้างได้เราสามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตกันอะไรอย่างนี้ครับเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่ถามว่าดูเหมือนมันมีพาร์ทที่แบบยังไม่ค่อยมีใครรู้แต่พอมีการเปิดเผยออกมามีคนรู้เยอะเนี่ยก็มีทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็มีทั้งเพจแอนตี้อะไรต่างๆนานาด้วยพูดคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผมก็ได้ไปถามทางคนที่เขาทำเพจแอนตี้ตอนนู้นเลยครับว่าทำไมถึงไม่ชอบเราหรอเราไปทำอะไรให้นี่คือเราไปคุยกับเขาจริงๆว่าไม่ได้คุยครับตกใจนึกว่าบอกว่าไปตามหาจนคุยกับเขาคือเราก็อยากตอนแรกเราก็อยากถามว่าทำไมเราไปทำอะไรให้ทำไมถึงไม่ชอบทำไมถึงเกลียดทำไมถึงไปหาเรื่องราวมาแบบมาว่ามานู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็คิดแค่ว่าสิ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นทำให้เราคิดเยอะขึ้นทำให้เรารู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราหวั่นไหวไหมสำหรับหรือว่าจิตตกกับไอ้เพจแอนตี้หรือแฟนคลับบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงหรือคุยยังไงกันบ้างกับจุ๋ยณตอนนั้นที่เราคุยกันคือเราก็คุยกันเราบอกว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็เพียงแค่อยู่นิ่งๆแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันผ่านเวลาไปสักระยะนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพจแอนตี้ก็อยู่ดีๆก็ปิดตัวหายไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้ามาถามตอนนี้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกคนคนนี้ร้อนจังเลยอยากถอดก็ถอดก็คือผมว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรามันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่หรือว่าคนนี้โอเคคนนี้เราอยากจะอยู่กับเขาเราอยากใช้ชีวิตกับเขาหรือทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางอย่างที่บอกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้มีความคล้ายเราจังมีความคิดที่เหมือนเราจังมีไลฟ์สไตล์ที่เฮ้ยทำไมมันเหมือนกันจังอะไรเงี้ยครับพุทธมีความคิดแบบบางคนเนี่ยเขาจะมองว่าไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเรตติ้งอันนี้เราพูดกันแบบว่าพูดกันแบแบนะเพราะว่าหลายคนก็เป็นนะแบบเฮ้ยไม่ได้หรอกมันเป็นมาตั้งแต่ยุคนู้นยุคไหนต่อไหนแล้วครับผมซึ่งบางคนก็เป็นจริงๆแต่บางคนก็ไม่เห็นเป็นเลยบางคนเปิดแล้วโอ้โหทั้งประเทศสนับสนุนแต่บางคนเปิดแล้วไม่รู้ทำไมวะอยู่ดีๆทั้งประเทศก็ไม่ทั้งประเทศบางส่วนก็รู้สึกว่าไม่ชอบมันเป็นเรื่องแปลกนะแต่โดยส่วนตัวเราเองครับผมเรามีความรู้สึกว่าอย่าเปิดดีกว่าว่าเดี๋ยวเสียเรตติ้งเรามองทฤษฎีพวกนี้ยังไงบ้างคือทฤษฎีเปิดไม่เปิดอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มองว่าไม่เปิดเดี๋ยวเรตติ้งตกหรืออะไรครับคืออย่างที่บอกย้อนกลับไปว่าคือถ้าเป็นเรื่องของความรักเราจะตัดเรื่องความมีชื่อเสียงเรื่องอะไรเงี้ยออกไปแล้วเราใช้ความรู้สึกแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ยังอยู่ในขอบเขตที่เราวางเอาไว้อะไรเงี้ยครับคือความรักที่มันเกิดขึ้นเราพยายามทำออกมาให้มันเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่เขาเป็นกันเรารู้สึกว่าความรักอ่ะมันจะมีช่วงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราไปบีบบังคับมันมากอะไรเงี้ยครับโมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเสียดายที่วันนึงทำไมเราอยากไปกินข้าวที่ห้างทำไมเราไม่ไปอ่ะร้านเนี้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะอยู่ที่ห้างแต่มันมีคำว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดข่าวไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าโมเมนต์นั้นกับร้านนั้นถ้าสมมติแบบอีก2ปีร้านนี้มันเจ๊งไปแล้วเราจะกลับไปกินที่ไหนอะไรเงี้ยฮะคือตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็แค่เดินออกไปกินอะไรแค่นั้นเองครับแต่มันต้องบอกว่าจะบอกว่าเปิดซะทีเดียวก็ไม่ใช่ปิดซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพียงจำได้ว่ามีคำสัมภาษณ์อันหนึ่งที่พุทธบอกมาว่าอย่าเรียกว่าแฟนเลยครับเรียกว่าเป็นความสุขของกันและกันดีกว่าซึ่งพวกพี่แอบแซวกันเลยว่าไปถามพูดดีกว่าวันนี้ความสุขมาหรือเปล่า มันก็รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่
มันมีความยากอยู่เหมือนกันนะคะคือเปิดเราคงไม่ได้เปิดอย่างเต็มปากนะแต่ก็จะมีภาพที่ใส่เสื้อเหมือนกันแล้วก็หอยใส่เสื้อเหมือนกันอ่ะคือพวกก็เป็นพวกที่แบบว่าอยากรู้เรื่องกันแล้วก็มีคนพูดว่าโอ้ยถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยเป็นแฟนเนี่ยจะไม่ได้ความสุขอะไรกันวะครับคือผมว่าไอ้คำว่าแฟนหรือความสุขของกันและกันอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าเราเรียกกันยังไงหรือเราอยากให้มันเป็นยังไงแล้วไม่ต้องใส่เสื้อเหมือนกันนะไม่เข้าใจในนี้เข้าใจจริงๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีความรักมีเราเคยเห็นคนอื่นๆที่เขาเดินมาแล้วแบบไม่ไหวต้องใส่เสื้อเหมือนกันวะอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วพอเรามาเป็นซะเองในวันนึงที่แบบใส่เสื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยครับหรือบางอย่างที่ไม่ตั้งใจเหมือนแต่เหมือนอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขเล็กๆที่มันบอกไม่ถูกเหมือนกันคนอื่นมองว่ามึงเป็นอะไรกันมากเปล่าโหเลี่ยนจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าสักครั้งนึงในชีวิตลองดูแล้วมันทำให้ความรักมันแน่นแฟนขึ้นกับการใส่เสื้อเหมือนกันมันน่ารักครับพี่ชอตพี่ชอตมันเข้าใจหรอกอย่างงี้เดี๋ยวไปหาชุดให้ไปหาชุดใส่เหมือนกันเหมือนกันบอกไม่ถูกกันต้องลองแล้วมันจะมีโมเมนต์ที่แบบมันก็ดีเหมือนกันเนอะเราก็เริ่มเข้าใจคู่รักเกาหลีที่เขาชอบใส่เสื้อเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นคนที่เขาหมั่นไส้อ่ะลองทำดูก่อนครับผมมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะไออารมณ์หมั่นไส้หรืออารมณ์ที่บอกไม่เห็นด้วยมันอาจจะมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าพุทธเป็นคนของเขาอันแน่นอนเวลาที่แบบว่าเรารู้สึกเราชื่นชอบใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่านี่มันพุทธของฉันนะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมีการถ่ายภาพแล้วอะไรไปใส่เสื้อเหมือนกันยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะมีอารมณ์แบบนี้บ้างพุทธจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไงบ้างคือรับอยู่แล้วล่ะทุกคนใช่ใช่ทุกคนเนี้ยคือเราไม่ได้ไปรับรู้ว่าแบบเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้เสพสิ่งเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยครับคือเราก็ทำงานคือทำงานความสุขคือความสุขจริงเหรอไม่อ่านไม่เอาไม่อ่านไอจีไม่ดูฟีดแบ็กไม่อะไรอย่างนี้เหรอคะคือดูบางทีก็ดูผ่านๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเจอคนด่าเยอะเราก็ข้ามไปคือเราไม่ได้จิตเซนซิทีฟไหมกับการที่มีแต่ก่อนไม่แต่ก่อนแข็งมากแต่หลังๆเป็นอะไรไม่รู้พี่พออ่านแล้วก็รู้สึกแบบจิตตกไปเรื่อยๆเริ่มแบบเฮ้ยโหทำไมหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมาจากเสื้อมุงมิงนี่แหละมันจะทำให้ใส่แล้วเราจะรู้สึกว่าอ่อนไหวขึ้นครับหลังๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราเหมือนอะไรที่ดีเราก็รับมาอะไรที่ไม่ดีเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับเคยทะเลาะกันด้วยเหตุผลเรื่องนี้บ้างไหมไม่ใส่เสื้อเหมือนกันไม่ใช่ทะเลาะกันด้วยเหตุผลแล้วแบบเอาละทำเสื้อคู่จากโซเชียลจากคอมเมนต์ไม่มีเลยครับไม่เคยทะเลาะกันเลยเรื่องนี้ไม่มีเลยครับครับผมคือมันเหมือนกับว่าพอมันเจอเรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องหนักๆอะไรเงี้ยมันต้องให้กำลังใจกันมันต้องคุยกันมันต้องเข้าใจกันเพราะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันปั๊บมันก็อาจจะจบก็ได้หรือมันก็อาจจะแบบความคิดไม่ตรงกันมันก็ถอยดีกว่าพี่แอบคิดแทนเหมือนกันเพราะว่าถ้ามองในมุมของน้องจุ๋ยเองเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกผิดอยู่เบาๆคือเวลาที่เราเข้ามาคือความรักของเราแน่นอนแหละตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดเลยอ่ะก็เรารักคนคนนึงเราชอบคนนี้เราเลือกคนคนนี้แต่พอเราเลือกกันแล้วพอคนอื่นเริ่มรู้กลายเป็นว่าอ้าวทำไมทุกคนดูไม่ชอบพูดไปด้วยเลยล่ะเราให้กำลังใจน้องจุ๋ยยังไงบ้างคะคือเราก็จะบอกคือเราสองคนก็จะคุยกันว่าเราถอดความเป็นนักแสดงเราถอดความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงออกเราถอดออกมาแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงอะไรเงี้ยที่มันก็เป็นเหมือนคนอื่นๆได้อ่ะก็จะให้กำลังใจกันแบบนี้บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราในวันนี้วินาทีนี้หรือพรุ่งนี้บางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นมีการพาไปหาคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเริ่มลึกกันไปเรื่อยๆดีเจพุทธกำลังโดนล้วงแบบลึกสุดๆแต่เดี๋ยวเราพักให้พุทธหายใจก่อนตอนนี้พี่อั๋นมีสิ่งดีๆมาฝากค่ะคุณผู้ชมครับธนาคารออมสินนะครับเขามีการเปิดตัวบัตรเครดิตธนาคารออมสิน PrestigePrecious และก็พรีเมียมนะครับซึ่งครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเลยตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์นะครับแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่เขาจัดเตรียมรอไว้ให้กับพวกเรานะครับความพิเศษอีกหนึ่งต่อในกิจกรรมค
ความมหัศจรรย์วันสีชมพูกับธนาคารออมสินก็คือแค่เราเนี่ยนะครับถอนเงินสดครับหรือว่าชำระค่าสินค้าแล้วก็บริการนะครับด้วยบัตรเครดิตของธนาคารออมสินระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง1มกราคมศกหน้าเราจะได้รับสิทธิ์อีก1สิทธิ์พิเศษในสัปดาห์นั้นนะครับในการเข้าร่วมลุ้นความสุขกับกระเป๋าแบรนด์ดังครับที่ธนาคารออมสินเนี่ยเขาเตรียมไว้มอบให้กับเราในทุกๆสัปดาห์เขาจะจับรางวัลกันนะครับทุกวันอังคารของสัปดาห์นะครับถึง36รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทครับสัมผัสถึงความพิเศษครับที่ธนาคารออมสินเนี่ยตั้งใจมอบให้กับพวกเรากันได้ง่ายๆเลยก็แค่สมัครใช้บริการของบัตรเครดิตธนาคารออมสินกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Credit Card Call Center ก็ได้นะครับโทร022998888หรือว่าคลิกที่ www.gsb.or.th นะครับเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมา DJ พุทธยังรอให้เราล้วงเปิดหัวใจเขาอยู่ใน Club Friday Show ครับเราคาดหวังไปถึงเรื่องของการแต่งงานเคยพูดกันไหมคะว่าจะสักเมื่อไหร่อะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนี่จับมือเขาอย่างนี้ตลอดเลยพี่ครับผมเดี๋ยวดูดิถูเจ๊งเลยอย่ามามุกวันนี้ใน Club Friday Show ถามชัดๆเลยครับนี่คือแฟนนี่คือความสุขของผมครับไม่ใช่สิอ้าวไปกอดพี่อันอีกแต่การมากอดเพื่อบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน Club Friday Club Friday มันมีความจริงจังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นการพาไปหาครอบครัวของแต่ละฝ่ายแนะนำตัวให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักมันจะกำลังจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของความสัมพันธ์ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งต่อไปเช่นการแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมคะมันเป็นไปตามสเต็ปของคนเราที่เวลาเราคบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่ไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เขามาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เราอะไรเงี้ยครับก็ถามว่ามันจะสุดไปถึงเรื่องของแต่งงานไหมมันก็มันจะเป็นไปตามสเต็ปชีวิตของมันเรื่อยๆซึ่งผมเองจุ๋ยเองอะไรเงี้ยครับก็จะรู้กันอยู่2คนอะไรเงี้ยครับครับผมคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายว่าไงบ้างอะคะฝั่งของผมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่ผมสบายๆมากๆอะไรเงี้ยก็เหมือนลูกสาวอีกคนนึงที่ไปเที่ยวบ้านสวนอะไรเงี้ยครับส่วนของผมที่ไปที่รับรู้ได้ก็คุณพ่อคุณแม่จุ๋ยเขาก็น่ารักก็ต้อนรับเราดีมากๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็เหมือนเราเป็นลูกของเขาอีกคนหนึ่งครับครับผมก็ดูทางสะดวกโยทินเนาะครับผมเราก็เข้าตามต่อออกตามประตูปกติดีมากค่ะครับผมมีเรื่องของวัยน้องจุ๋ยเองอายุมากกว่าพุทธปะคะกี่ปีนะ3ปีครับ3ปีค่ะมีเป็นเรื่องของปัญหาของวัยมั้ยแต่จริงก็ไม่ได้ห่างเยอะเนาะพี่ว่า3ปีนิดเดียวเองจริงๆเหมือนรุ่นเดียวกันมากกว่าครับคือเรื่องของอายุไม่มีส่วนเลยครับเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในวัยที่โตขึ้นมากับอ๋อเด็กๆก็ชอบอันนี้เหรอเด็กๆก็ทำแบบนี้เหรออะไรเงี้ยครับมันทันอันนี้ใช่ไหมทันกันใช่พอมันคุยแล้วแบบมันประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านมามันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพื่อจะไม่ให้ทุกอย่างบวกจนมากเกินไปนะคะพี่ว่าทุกความรักความสัมพันธ์มันต้องมีบ้างแหละเรื่องของการทะเลาะกันบ้างส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทะเลาะกันในเรื่องอะไรอะคะบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยครับก็บางทีมันไม่น่าจะทะเลาะกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะเช่นต่างคนต่างอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กนานจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะคว่ำลงแล้วคุยกันบ้างไหมหรือสนใจกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโถทะเลาะกันเล่นน่ารักครับผมแต่จริงมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์มันเป็นปัญหาวันนี้ทุกคนมองหน้าจอแบบไม่รอเจอหน้ากันอย่างเงี้ยแต่แบบว่าตุ๊กตั๊กนั่งอยู่ด้วยกันนะคะบางทีโมเมนต์ที่เราก็อยากให้เขาสนใจเราหรือเราสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นทั้งสองคนแต่ไม่พอดีกันแต่มันไม่พอดีกันซึ่งในแง่ของตัวจุ๋ยเองอะค่ะด้วยความที่เขาอย่างที่อ้อยว่าตะเกียพอมาเป็นแฟนพุทธแล้วก็ดูเหมือนกับว่าแบบมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเขาโดยอัตโนมัติอะโดยที่แบบอาจจะไม่รู้จักกันแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เป็นของฉันมาแย่งไปหรือไรใดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่มีการพูดจาอะไรก็ตามถึงจุ๋ยแล้วมันอาจจะมีคนบางกลุ่มที่มองเขาอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีหรือเอาง่ายๆว่าไม่ชอบแหละ
สำหรับคนที่ไม่ชอบจุ๋ยอย่างเงี้ยถ้าพูดมีโอกาสพูดจะบอกเขาว่ายังไงก็อยากให้ลองรู้จักเขาก่อนรู้จักพูดก่อนลองเรียนรู้กันลองเปิดใจกันผมว่าเราสองคนไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กันเราตัวเราเองเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำให้ใครเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เราก็ทำมันออกมาให้มันดีมีความสุขของเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมจุ๊ยดุไหมดุไหมมีบ้างครับผมรบกวนไหมก็มีบ้างครับผมแล้วจะทำนิสัยเหมือนเดิมอีกไหมมีบ้างครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราที่ทำให้เราทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้มันดีครับพุทธเป็นคนขี้หึงไหมคะหึงครับผมล้าเป็นคนขี้หึงเหรอก็หึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเหตุผลเอาแล้วอย่างต่างคนต่างเป็นดาราก็ต้องไปแสดงนู่นนี่นั่นกันเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจแล้วจุ๋ยขี้หึงไหมก็พอๆกันครับล่าสุดเห็นจูบปากทุกคนเลยจูบก็เขาเรียกกันไม่ใช่พุทธตึกแต่เขามีอีกอันนึงพุทธจูบจริงเธอเปลี่ยนไปอ่ะจูบเจี๊ยบจูบเจี๊ยบจูบไอ้โฟจูบไอ้ทอยจูบทอยปากไม่ได้จูบพี่ทอยไม่ได้จูบครับถ้าจูบทอยเนี่ยจูบทอยนี่ประเด็นเปลี่ยนแล้วล่ะเธอเปลี่ยนไปจริงๆนี่เราฟังพุทธมาเยอะแล้วอะค่ะอยากฟังจุ๋ยบ้างอะครับผมมาดูฮะว่าคุณจุ๋ยพูดถึงพุทธว่ายังไงพูดเป็นคนธรรมดามากพูดเป็นคนธรรมชาติมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันตรงกันคือทำให้เราแบบไม่ต้องมาประดิษฐ์ในการพูดจาไม่ต้องมาประดิษฐ์ในการใช้ชีวิตพูดเองก็เห็นจุ๋ยตั้งแต่ที่เรายังแบบไม่รู้จักกันในกองถ่ายแล้วก็เห็นว่าจุ๋ยเป็นคนแบบไงเป็นแบบไหนนะคะพูดเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนโยนเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเลือกที่เขาจะไม่สบายใจเองแล้วเขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นอยู่กับตัวเขาเองโดยที่เขาไม่พูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงความรู้สึกเขาเป็นห่วงว่าจะรับทุกอย่างไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนคิดในทางบวกดังนั้นเขาจะเป็นคนตัดอะไรง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าจุ๋ยเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะเจอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบทั้งมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ค่ะก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพค่ะจริงๆพอเราทำงานหนักอะไรเงี้ยก็จะร่างกายมันก็จะอ่อนแอเป็นธรรมดาแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนเขาจะเป็นคนที่มีวินัยมากการออกกำลังกายของเขาสำคัญกับเขามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะชอบแบบบางทีอดนอนหรือบางทีแบบท้องเสียแต่แบบต้องไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องออกไปจนได้อะไรเงี้ยซึ่งพอสุดท้ายกลับมาก็จะแบบมาเจ็บอดแอดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะชอบแบบบอกว่าก็ออกกำลังกายมันดีอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้สึกว่าเราอ่านหนังสือมารู้สึกว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมก็จะออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือหักโหมเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเรามันส่งผลเสียได้อะไรเงี้ยก็ฝากในเรื่องการดูแลตัวเองกับความดื้อบางอย่างอะไรเงี้ยที่จะคิดว่ามันดีอะไรเงี้ยก็ฝากไปด้วยแล้วกันค่ะทะเลาะกันเรื่องออกกำลังกายคือเขาจะไม่ค่อยถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราถ่ายละครเลิกดึกแล้วสมมติเช้าต้องมีแบบไปวิ่งมินิมาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอนอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากให้เราไปอะไรจริงๆถือพูดถูกนะคะการออกแบบร่างกายคนเราอ่ะมันไม่เข้าใจหรอกว่าออกกำลังกายหรือถ่ายหน้าอยู่ครับผมนี่เราเป็นพวกแบบบ้าพลัง เป็นพวกแบบเสพติดออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกกำลังกายแล้วมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกผิดต่อร่างกายหรืออะไรเงี้ยครับบางทีแบบเอาเข้าไปเยอะก็ต้องไปเอาออกบ้างเลยเห็นดูจุ๋ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่เวลาแบบอยู่ด้วยกันมีมุมอะไรแบบมุ้งมิ้งฟลุ้งฟลิ้งเซอร์ไพรส์หวานแหววอะไรโรแมนติกมีไหมสวีทมีครับคืออย่างใครโรแมนติกกว่ากันจุ๋ยครับครับผมเป็นคนที่คือถ้าไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยฮะก็จะดูเป็นแบบเป็นคนแมนมากๆอะไรเงี้ยฮะแต่พอได้มาสัมผัสชีวิตอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นคนที่มีความโรแมนติกหลายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันเอาที่ประทับใจที่สุดก็อย่างวันเกิดอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีแบบมีทำเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อลังการมากอะไรเงี้ยครับที่เช่นเขารวมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็จัดวันเกิดให้เราด้วยการที่แบบเซตไฟโอ่ง
ราวไฟเป็นม่านไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาเราไปแล้วก็ปิดตาแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็แบบเป็นไฟสวยๆอยู่ข้างหน้าแล้วเขาถือเค้กอยู่อะไรอย่างเงี้ยในชีวิตไม่มีใครทำให้แบบนี้ครับครับผมใช่น่ารักแปลว่าพุทธชอบเล่นกับไฟอะไรเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวเล่นมากๆก็ไม่ดีเหมือนพองครับนี่เห็นหรือยังคะว่าคารมแบบนี้ควรเป็นดีเจที่สุดถ้าพูดที่ผ่านมาจะเรียกบอกว่าก็เป็นความสุขก็เป็นความสุขวันนี้ในคลับเฟรเดโชถามชัดๆเลยครับนี่คือแฟนนี่คือความสุขของผมครับไม่ใช่สิอ้าวไปกอดพี่อันอีกตกลงได้ความสุขของเหรอเป็นการมากอดเพื่อบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้มันมีคำตอบของมันอยู่แล้วเมื่อกี้ได้ฟังจุ๋ยฝากถึงพุทธแล้วอะค่ะอยากฟังพุทธฝากอะไรถึงจุ๋ยบ้างก็ดีใจครับที่ได้มารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีทุกอย่างพร้อมมากเขามีชื่อเสียงเขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เราก็จะรู้สึกถ่อมตนเวลาที่เราเจอคนที่เขาแบบมีอะไรเพียบพร้อมเราก็รู้สึกว่าเราด้อยเรารู้สึกว่าเราคงไปไม่ถึงตรงจุดที่เขายืนแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณที่เปิดให้เราได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ยืนอยู่ข้างๆเดินนำหน้าบ้างเดินประคองข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะดูแลกันไปตลอดมองตาเขาค่ะอย่ามองตาพี่ครับผมอย่ามองตาเดี๋ยวพี่อ้อยสับสนใช่เดี๋ยวพี่สับสนเพราะอุ๊ยอะไรคะครับครับผมเราคาดหวังไปถึงเรื่องของการแต่งงานบ้างหรือยังเคยพูดกันไหมคะว่าจะสักเมื่อไหร่อะไรยังไงดีอะไรนี่มือเขาอย่างนี้ตลอดเลยพี่ครับผมเดี๋ยวดูดิถูจนเก่งอย่ามามุกโอ้โหตอบก่อนค่ะตอบก่อนตอบแน่ๆตอบก่อนเนาะมีคุยกันบ้างครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองอะไรเงี้ยปีนี้ก็หลักสามแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เพิ่งเข้าวงการมาแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมา7ปีกำลังเข้าสู่ปีที่8แล้วอะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันบ้างให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมีคำตอบแล้วเดี๋ยวบอกพี่อันได้ค่ะไม่กลัวเหรอคะว่าแบบเกิดสมมติลูกขึ้นแต่งงานหรืออะไรเงี้ยแล้วจะแบบดรอปอะไรเงี้ยคือเรตติ้งตกอะไรเงี้ยวันนึงต่อให้ไม่แต่งงานวันนึงเราก็ต้องลงมาอยู่แล้วครับพี่ชอคือเรามองวงการบันเทิงตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเป็นดีเจแล้วอะไรเงี้ยครับวันแรกที่เราเข้ามาเป็นดีเจเราก็คือเราเป็นอาชีพที่เรารักมากแล้วเราอยากอยู่กับมันให้นานที่สุดเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวไม่มีวันนึงที่ยังไงเราก็อาจจะไม่ได้เป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับผมคาดหวังไหมว่าตัวเองจะมาถึงแบบเนี้ยเองทุกวันไม่มันเกินสิ่งที่ตัวเองคาดหวังมากครับพี่ชอตมันไกลมากสิ่งที่ผมคาดหวังสูงสุดของผมคือการที่ผมได้เป็นดีเจแล้วเราทำอาชีพนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับไม่ดูถูกอาชีพไม่เคารพงานหรืออะไรเงี้ยครับเราคิดแค่นี้เราอยากอยู่อาชีพดีเจเราชอบมันมากจะให้เราจัดตีสองถึงตีห้าห้าปีอะไรเงี้ยเราก็จะทำมันอะไรเงี้ยครับต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็จะตื่นมาจัดรายการแต่วันนี้มันไกลมากนะจากดีเจมันไกลมากครับพี่ชอตมันก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับชีวิตเรามากๆให้ชื่อเสียงให้เงินทองให้คนรอบตัวที่มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดที่บ้านเราเองก็เราสามารถดูแลเขาได้อะไรอย่างงี้ครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มาเยอะมากแล้วสิ่งที่เรามองต่อก็คือว่าเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ให้กับคนที่มีความฝันหลายๆคนที่เขาแบบกำลังต่อสู้อยู่หรือว่าเขากำลังอาจจะเดินมาเหมือนผมก็ได้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้เขาว่าคุณสู้คุณตั้งใจคุณอย่ามาหล่อแหละลองลุยมันจริงๆแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันของคุณก็ยังจะจัดรายการไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไล่ออกก็ไม่ไปพี่คะคงไม่มาพี่ชอตโหดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่ใครๆเรียกก็ยังเรียกเขาว่าเป็นดีเจพุทธได้เต็มปากเต็มคำเพราะนี่คืองานที่พุทธรักที่เรารักคือทุกวันนี้เวลาเราไปไหนก็แล้วแต่ก็จะมีคนมาทักว่าดูขับไฟเดย์โอ้ทำไมพี่ต่อตวิดีโอเลวจังอะไรเงี้ย คือเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจในจุดที่เขาได้ดูละครดูงานของเราแต่ว่าที่ดีใจที่สุดคือมัน
มันน้อยมากในยุคนี้ที่เราเดินไปแล้วแบบผมฟังคุณกับพี่เป้ชอบมากเลยขับรถแล้วต้องเปิดทิ้งไว้แล้วฟังไปเรื่อยมันได้อัปเดตข่าวหรือว่าฟังมาตั้งแต่พี่จัดตีสองถึงตีห้าตอนนั้นหนูแบบชื่นใจเนาะโอ้มันดีใจมากมันเหมือนแบบมันเป็นพลังที่ทำให้เราได้แบบได้กลับมานั่งจัดรายการแล้วมันมีจิตวิญญาณในการทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราน่าจะได้เห็นความเป็นพุทธความเป็นดีเจพุทธตัวจริงที่หลายคนอาจจะเห็นเขาผ่านสื่ออะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยหรือแม้แต่ได้ยินข่าวบอกเล่ากันไปใช่แต่ผมว่าเราได้เห็นความตั้งใจในการดูแลในเกือบจะทุกเรื่องของเขานะฮะไม่ว่าจะดูแลคนที่เขารักนะครับดูแลแฟนคลับหรือแม้แต่ดูแลครอบครัวดูแลตัวเขาเองมีวินัยทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเขาก็ดูแลตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำงานให้กับพวกเราได้ดูกันต่อแล้วก็ดูแลความฝันของเขาในทุกๆเรื่องนะครับนี่คือดีเจพุทแขกรับเชิญของเรานะฮะ Friday Show ครับคุณรอดแล้วนะครับผมขอบคุณครับพี่ชอดครับขอบคุณค่ะเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยใช่ไหมโอเคยังสบายตัวยังโอ้ใจยังเต้นเนี่ยตุบ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 อยู่เลยพี่อันเหงื่อแตกเหงื่อแตกถึงเหงื่อแตกเลยทีเดียวครับผมชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรามันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่หรือว่าคนนี้โอเคคนนี้เราอยากจะอยู่กับเขาเราอยากใช้ชีวิตกับเขาหรือทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางอย่างที่บอกตอนนี้ค่ะเรามีคลิปดีๆนะคะต้องบอกว่าพลังความดีเริ่มที่ตัวเราวันนี้คลิปน่ารักมากๆอยากให้ดูมันเป็นความมีน้ำใจค่ะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะคือมันเป็นคลิปของคุณลุงคนหนึ่งเขาขายขนมโตเกียวเห็นแล้วอยากกินมากเลยค่ะน้องอันค่ะแต่พี่ไม่ใช่คนที่อยู่ในภาพนั้นนะคะเห็นเพราะว่ามันจะมีน้องหมาตัวนึงอ่ะมันคงได้กลิ่นอ่ะด้วยว่าอยากกินนะลูกใช่แล้วเสร็จปั๊บคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็แอบลุ้นว่าแล้วดูซิว่าคุณลุงจะทำยังไงต่อคือลุงจะหมางเมินแล้วก็รถพอไฟเขียวปั๊บจะจากไปแล้วก็ทิ้งความหวังน้อยๆให้กับน้องหมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูต่อนะคุณน้องหมาเขายืนแบบตั้งใจโอ้จนกระทั่งแบบปวดหวังแล้วว่าไปละเอาเป่าแล้วก็ให้หมาอ๋อคุณลุงเอาขนมโตเกียวค่ะคือมันร้อนๆอ่ะแล้วก็เป่าเสร็จแล้วก็โยนให้น้องหมามีความสุขกับโตเกียวข้างสี่แยกเลยอ่ะเห็นป่ะมันน่ารักเนาะเรื่องเล็กๆเนาะใช่ค่ะคือเราแบ่งปันกันได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะแบบว่าเราให้กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่แค่แบ่งปันเพื่อนมนุษย์อ่ะแต่อย่างที่เราเห็นนะคะคือทุกชีวิตมันก็มีความต้องการมีความอยากได้ต้องการความสุขจากการกินเช่นเดียวกันนะคะนี่คือช่วงเวลาของพลังความดีเริ่มที่ตัวเราสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ค่ะครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับพี่อ้อยพี่ช็อตรออยู่ช่วงหน้าแน่นอนครับ Friday Show ของเราช่วงสุดท้ายกับ1คำถาม1คำตอบครับค่ะครับ Friday ครับ Friday ได้เวลาของ1คำถาม1คำตอบครับพี่อ้อยพี่ช็อตนั่งประจำที่ครับคำถามแรกลุยมาเลยหนุ่มหล่อคนนี้มีคำถามมาตู่ภพธรครับสวัสดีครับผมตู่ภพธรจากคลับ Friday The Series ตอนรักแท้หรือแค่สงสารนะครับวันนี้มีคำถามมาฝากพี่อ้อยกับพี่ช็อตนะครับเผอิญว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับมีแฟนแล้วก็คบกันมานานทีนี้เขาไปเห็นว่าแฟนเขาเนี่ยไปกดไลค์รูปแฟนเก่ากดไลค์ตลอดเลยแล้วก็บางทีนานๆทีก็มีคอมเมนต์บ้างทักทายอะไรเงี้ยเขาก็ลำบากใจไม่รู้จะทำยังไงพยายามบอกแฟนแล้วแต่แฟนก็ยังคงไปกดไลค์อยู่อยากให้พี่อ้อยพี่ช็อตช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับว่าผมควรจะแนะนำอะไรเพื่อนคนนี้ดีเขาควรจะต้องพูดยังไงกับแฟนเขาหรือทำตัวยังไงดีครับปัญหาการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้สมัยนี้ค่ะเรื่องกดไลค์เป็นเรื่องสำคัญมาก และเราก็ไปให้ความสำคัญกับความเป็นโซเชียลเยอะมากจนลืมไปว่าเรานี่คือคนที่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงของเขา คืออันแรกก่อนที่จะไปบอกว่าตู่จะต้องไปบอกกับเพื่อนว่ายังไงลองคุยกับเพื่อนก่อนว่าเพื่อนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขนาดไหนเชียวหรือการที่เราไปบอกกับแฟนว่าเธออย่าไปกดไลค์แฟนเก่านะห้ามไปคอมเมนต์แฟนเก่านะกับการที่ก็ดูให้เขาทำเลยเราจะได้เห็นว่ามันแค่กดไลค์มันไม่มีอะไรเพราะทุกคนก็เห็นหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราไปบังคับให้เขาเป็นอย่างใจเราไม่ต้องกดไลค์นะไม่ต้องเมนต์นะแล้วถ้าเกิดเขาไปแอบคุยในอินบ็อกซ์หนักอีกอ่ะถ้าเราจะใส่ใจเรื่องโซเชียลกันขนาดนี้เนี่ยใช่ไหมคะกับการที่ก็ยอมรับและทำใจอ๋อโอเคเอาไปกดไลค์แฟนเก่าก็ถามเลยโหยไลค์เลยอันนี้ด้วยหรอเออเดี๋ยวเราไปไลค์ด้วยได้เปล่าได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางเรื่องมันอาจจะ
เรียนรู้ที่จะปล่อยในบางเรื่องหรือว่าเรียนรู้ที่จะไปเข้มงวดกับบางเรื่องอะค่ะถ้าเราไปเข้มเป๊ะซะทุกเรื่องแล้วก็บอกว่าเห็นไหมฉันบังคับให้เขาทำแบบนี้ได้ไม่ได้แปลว่าเขารักเรามากก็ได้นะ เพราะฉะนั้นบางทีปล่อยไปเถอะมาเราอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่าการที่เราไปพยายามวิ่งหรือบังคับบังคับจนทำให้เขาไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าเราก็เป็นปัญหาอีกแบบค่ะแต่แฟนเก่าเป็นของแสลงทุกคนจะรู้สึกอย่างนี้นะคะใช่ค่ะคือมันจะมีอะไรยังไงบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทำใจได้กับเรื่องราวของแฟนเก่าหลายๆคนเป็นแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกตะเกียค่ะคือรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ทุกคนสามารถรู้สึกได้คือไม่อยากจะบอกว่างี้อย่าไปคิดอะไรมากเลยมันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะมีก็ได้หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้อันนั้นรู้สึกอยู่ไว้ข้างในแต่การแสดงออกภายนอกต้องเป็นอย่างพี่อ้อยว่าค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราปล่อยให้ความระแวงมันทำให้เรามีพฤติกรรมที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขายิ่งไปมากขึ้นในการที่จะไปบอกว่าอย่านะอย่าไปกดไลค์อย่าไปอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตอยู่ข้างๆเราค่ะงั้นปล่อยเขาไปตามสบายค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับว่าแบบไม่ระแวดระวังซะเลยแต่สิ่งเราพูดกันอยู่เสมอคือเมื่อไหร่ยิ่งระแวงยิ่งต้องทำตัวให้น่ารักเป็นพิเศษหรือว่าเขามีการติดต่อใดๆปฏิสัมพันธ์ใดกับแฟนเก่าอยู่เราก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่านั่นแหละเป็นเรื่องเก่าแต่เรื่องจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีความสุขกันขนาดนี้ไม่มีใครอยากจะเดินหนีไปหาสิ่งใหม่ๆถ้าตราบใดที่ยังมีความสุขอยู่ตรงนี้เราคิดว่าอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วนะคะคนจะไปยังไงก็ไปค่ะอย่าไปกลัวมากจนกระทั่งแบบทำให้แบบพฤติกรรมที่แสดงออกมามันน่าเบื่อน่ารำคาญสำหรับคนที่อยู่ข้างๆก็แล้วกันอย่าชวนทะเลาะแล้วอย่าห้ามค่ะยิ่งห้ามอย่าใช้คำว่าอย่าเป็นคำสั่งแค่นั้นเองผมว่าให้เขาทำให้เองนะอ่ะนั่นคือคำถามจากตู่ภพธรนะครับมาที่คุณฝนนลินทิพย์กันบ้างมีคำถามเช่นกันสวัสดีค่ะฝนนลินทิพย์นะคะจากซีรีส์รักแท้หรือแค่รักสนุกค่ะวันนี้ฝนมีคำถามมาถามพี่อ้อยกับพี่ชอดค่ะเป็นประสบการณ์จากเพื่อนฝนโดยตรงเลยค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยแฟนของเขาเนี่ยกำลังแอบมีกิ๊กแล้วเป็นคนในที่ทำงานด้วยซึ่งแฟนฝนก็จับได้จากแชทไลน์แล้วก็ Facebook ต่างๆมีหลักฐานทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ยอมไปเคลียร์กับแฟนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีหลักฐานไม่เพียงพอเขาไม่อยากที่จะไปโวยวายเพราะกลัวเขาเนี่ยจะเป็นคนผิดเองก็เลยอยากถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าจะให้ไปโวยวายเลยดีไหมว่าเราอะจับได้แล้วนะหรือว่าควรนิ่งอยู่ก่อนคะโวยวายแล้วได้อะไรเอาก่อนเรามานั่งคุยกับตัวเองก่อนว่าโวยวายแล้วยังไงแปลว่าถ้าเราโวยวายปั๊บก็จะเลิกทันทีเลยหรือก็ไม่แน่และการเก็บหลักฐานก็ไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณมากพอเพราะเราไม่ได้ขนาดลุกขึ้นมาฟ้องกันหรืออะไรก็ตามทีอะค่ะเพียงแต่หลายๆคนเวลาที่มันเจอหลักฐานปั๊บนึงเนี่ยสิ่งนึงคือเราคลองสติอยู่หรือเปล่าว่าเฮ้ยเอาไงดีมันควรจะยังไงแน่นอนค่ะวันนึงก็ต้องคุยแต่จริงๆคำว่าคุยแล้วเคลียร์ไหมอาจจะไม่ได้เคลียร์ก็ได้นะแค่น้องอยากจะบอกเขาว่าฉันรู้สำหรับสิ่งที่เธอทำอยู่เท่านั้นนะก็คุยกันดีๆก็ได้แม้ว่าจะมีหลักฐานแค่อย่างเดียวด้วยซ้ำนะเอาบางคนนะคะแล้วก็อะไรยะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าระหว่างเราพูดกันดีๆก็ได้อย่าใช้วายพอใช้วายปั๊บอีกฝ่ายนึงมูลค่าเพิ่มเลยตายแล้วคนนั้นอยู่ด้วยสบายใจจังเลยอะไม่เคยวายใส่ฉันเลยเขาอีกแกเปรียบเทียบอยู่ใช่ค่ะเขากำลังจะเปรียบเทียบอยู่อ่ะแล้วอยู่ๆฉันจะพร้อมยังคะนับ3 2 1วายได้ค่ะอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้เหมือนเรายิ่งไปผลักเขาแหละค่ะเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆพอผลักเขาเสร็จปั๊บอยู่ๆอีกคนนึงดูน่ารักขึ้นมาทันทีทั้งที่ยืนเฉยๆด้วยซ้ำนะคะนะใจเขาใจเราไม่มีใครอยากโดนตำหนิแม้ว่าควรโดนตำหนิก็ตามทีจริงอ่ะเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงงั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนนะคะเราคงไม่สามารถจะไปบอกเพื่อนได้ว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเราคงได้แค่ซัพพอร์ตความรู้สึกกันว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะแกจะลุยเมื่อไหร่ฉันอาจจะไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าณวันนี้ก็อยู่ที่แกทำใจแล้วแกจะทำไงต่อไปก็เพื่อนก็สนับสนุนกันได้แค่นั้นเพราะตอนนี้พี่รู้สึกว่าฝนอาจจะอยากบุกลุยแล้วมามากกว่าตัวเพื่อนเองซะอีกแกจะไม่ลุยสักทีคือเชียร์มวยอะค่ะเราก็จะเชียร์ให้แบบว่าน็อกกันให้มันลุยรอดไปแต่ว่าบางทีคนที่ขึ้นไปชกจริงเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ดังนั้นตอนนี้คงเพื่อนฝนคงอยู่ในระหว่างกำลังสับสน อยู่หลักฐานอะไรมีมากมีน้อยแต่มันก็คงเห็นชัดๆกันแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนแล้วกันแต่ว่าในที่สุดกันตัดสินใจว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เจ้าของเรื่องเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองค่ะหรือถ้าบังเอิญว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของเพื่อนค่ะเรื่องของหนูเองเลยเนี่ยคำว่าสติมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะมันควรจะมีแผน1แผน2ไว้ก่อนแผน1แผน2ไม่ใช่แผนจะไปลุยเขาแต่เป็นแผนทางการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองบางคนอ่อนแอมากๆเก็บเพิ่งลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะเราจะกลายเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างพังกับพังกับพังแน่นอนค่ะคนเรานอกใจแปลว่า1
เธอไม่ได้แคร์ความรู้สึกของฉันแล้วนะหรือบางทีไปลุยคนนี้เขายอมเลิกกับคนนี้เดี๋ยวมีคนอื่นอีกเพราะปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เขานอกใจไปกับใครแต่ปัญหาคือเขานอกใจจริงๆไม่ได้อยากโวยเลยนะเสียใจอยู่แค่อยากถามว่าทำไมทำแบบนี้แต่มันกลายเป็นความก้าวร้าวที่ออกไปไม่รู้สิคะพี่อ้อยเห็นมาโดยตลอดว่าคนที่ก้าวร้าวมักแพ้เสมออะไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าแพ้ว่าเขาจะเลือกใครด้วยนะคะอย่างน้อยมันก็แพ้กับตัวเราเองว่าโหทำไมเราไม่น่าทำแบบนี้เลยความสะใจหลายครั้งนำมาซึ่งความเสียใจและคราวนี้โทษใครไม่ได้จริงๆเพราะเธอไม่คุมอารมณ์เองนะตรงนี้มันเลยสำคัญกว่าการที่จะลุกไปโวยหรือไม่โวยอะค่ะมาที่คำถามจากแฟนเพจอันนี้อาจจะค่อนข้างจะมีความรุนแรงอยู่นิดหน่อยนะฮะในหลายๆเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเข้ามาถามนะฮะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจแล้วลองฟังกันดูมันเป็นเรื่องเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีความรักที่ไม่สมควรอย่างยิ่งความรักมันห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งที่หนูกำลังทำอยู่มันผิดเพราะเขาเป็นพี่ชายต่างแม่แปลว่าพ่อเดียวกันนะครับแต่คนละแม่นะฮะของหนูนะฮะเรานามสกุลเดียวกันเพราะพ่อเดียวกันเราสองคนคิดกันมากกว่าพี่น้องหนูมีอะไรกันกับพี่ชายตัวเองมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหนูควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยพี่ชอตหนูควรหยุดมั้งคะซึ่งพี่ตอบง่ายแต่หนูแต่พี่รู้ว่าน้องทำยากแต่ควรทำค่ะมันมีกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างของสังคมมันมีกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างของทางกายภาพของทางเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นบางทีพี่บอกให้หยุดแต่พี่รู้ว่าถ้ายังหยุดไม่ไหวแต่ต้องพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ใช่ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆแล้วมานั่งรู้สึกผิดแต่ไม่คิดทำอะไรต่อแบบนี้ไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างที่ว่ารู้ว่าผิดเราก็ต้องหยุดลำบากไหมยากมันยากยังไงเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ามันต้องลำบากมันต้องยากแหละแต่มันไม่มีทางอื่นจริงๆค่ะนะคะที่เราจะทำยังไงกับเรื่องแบบนี้มันมีอย่างเดียวคำว่าหยุดเพียงแต่ว่าจะหยุดอย่างไรอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่น้องต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆทำด้วยตัวเองแล้วก็ในกรณีแบบนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากให้กำลังใจน้องแล้วกันขอให้น้องแบบเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็ผ่านให้ได้หยุดให้ได้เท่านั้นเองจริงอันนี้คือหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบนะครับฝากคำถามกันมาได้นะครับพี่อ้อยพี่ชอตมาตอบให้ในท้ายรายการครับ Friday Show กันแบบนี้ทุกวันเสาร์รวมถึงฝากไว้ในครับ Friday Fan Page ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตครับขอบคุณค่ะลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะClub Friday